见你，浪漫而澎湃的奇迹，交换了生命的诚意。青春它以你我全部的名义，打开沉默的程序，从此有自己也有个你，颠簸却兴奋，一起跑下去。คุณคือป้อมประการของฉันตอนที่สองแผนกผู้ป่วยหนักหมอซองเรื่องของศูนย์วิจัยจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเจรจาเรียบร้อยแล้วครับผมใช้การแลกเปลี่ยนสถานะกลับมาก่อน2ปีทุกคนต่างก็รู้ฝีมือการผ่าตัดสมองในประเทศพัฒนาเร็วมากเพื่อเรากลับมาเป็นแพทย์ด่านหน้าเพื่อรวบรวมตัวอย่างของโรคบางส่วนได้ดีมากเลยงั้นจะรอคุณนะครับแล้วเจอกันนะครับไปนะครับหมอเศร้าคะฉันเป็นหมอประจำแผนกศัลยประสาทของโรงพยาบาลนี้ชื่อหมีขาค่ะแล้วก็บทความที่คุณตีพิมพ์ในนิตยสารฉันอ่านหมดแล้วฉันนับถือคุณมากๆเลยขอบคุณนะครับหลบหน่อยครับหมอเศร้าคะหมอเศร้าค่ะคุณฟังฉันพูดหน่อยนะคะผมต้องรีบไปขึ้นเครื่องฉันขอพูดกับคุณแค่นิดเดียวค่ะหมอเศร้าค่ะฉันมีเพื่อนที่สนิทมากๆคนนึงเขาเป็นเนื้องอกกลีโอมาที่รุนแรงระดับ3หลังผ่าตัด3ครั้งยังกำเริบอยู่ตอนนี้รู้สึกเจ็บไปทั้งตัวฉันอ่านแผนการรักษาแบบใหม่ที่คุณตีพิมพ์ในนิตยสารแล้วสามารถลดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างมากนี่คือประวัติการรักษาของเขารบกวนช่วยดูหน่อยค่ะเขาป่วยมานานมีหมอเจ้าของไข้อยู่แล้วผมไม่เข้าใจประวัติการรักษาคงไม่สามารถให้คำแนะนำที่แม่นยำได้คุณเพิ่งจะพูดว่าอยากให้คนไข้มีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติตอนนี้แค่ดูประวัติการรักษาของเขาคุณกลับปฏิเสธในฐานะหมอให้ความรู้สึกกับคนไข้มากเกินไปไม่เป็นมืออาชีพอย่างมากถ้าการเมินเฉยคือความเป็นมืออาชีพฉันยอมไม่เป็นตลอดชีวิตนี่คือหนึ่งชีวิตนะต่อให้มีความหวังแค่นิดเดียวก็ไม่ควรถูกทิ้งไปโทรศัพท์เบอร์ของฉันกับระเบียนแพทย์อยู่ในนี้แล้วค่ะหลังดูเสร็จผมจะตอบกลับคุณให้ความรู้สึกกับคนไข้จะทำให้คุณสูญเสียการวินิจฉัยและไม่เป็นมืออาชีพแต่เทียบกับการเมินเฉยอย่างแรกดีกว่าหน่อยขอบคุณนะคะหมอเศร้ามีขาคนนี้ใช้ได้เนี่ยเด็กขนาดนี้แล้วยังไม่กลับเข้ากองใจกล้านักนะพวกเธอสองคนไปไหนมาพวกเราไปซื้อไอติมที่ทางเข้าอะเธอสองคนเป็นประจำเดือนไม่ใช่เหรออะไรเล่าทำไมยังกินไอศครีมอยู่อีกพวกเราหลอกขู่เบื้อนั้นต่างหากแหละเกลียดกันไม่ที่สุดเลยบายขอโทษนะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรลืมกันเร็วขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้คุณคือคนใจดีคนนั้นที่ส่งฉันเข้าเมืองอ๋อคุณก็ซื้อของเหมือนกันเหรอใช่โอ้คุณกลับฐานไหมคะกลับสิงั้นฉันจ่ายส่วนของคุณให้แล้วกันไม่ต้องหรอกเออไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะเออผู้กองสิงผู้กองสิงคุณคงไม่ใช่สิงเคิลเลยหรอกใช่ไหมผู้กองสิงอ๋อ
คนของคุณผมหาให้คุณเจอแล้วอึ้งอะไรอยู่เล่าสั่นกระดิ่งรวมตัวโดนครับสวยเล่าฝันดีเลยมาแก่เลยเรียกอะไรป่านเร็วเดี๋ยวโดนอีกมีค่ะเธอกลับมาตอนไหนอะมือถือฉันถูกครูฝึกสู้ยึดไปไม่ฉันส่งข่าวให้เธอเร็วอุ๊ยฮะนี่นั่นใครเหรอหน้าตาหล่อมากเลยก็ว่างานนะเราก็ครูฝึกสู้หนึ่งระดับเลยนะเอาคำพูดมาจากไหนเยอะแยะเงียบผมจะแนะนำให้พวกคุณสักหน่อยท่านนี้คือหัวหน้าครูฝึกของพวกเราสิงเคิลเลยลมอะไรหอบเข้ามาเนี่ยนั่นสิเมามอยจางชิงเฉินเสี่ยวเยี่ยนกล้าออกมาวิ่งรอบสนาม10รอบยังไม่ขยับอีกก็20รอบรีบเลยมานี่พวกคุณทุกคนคงเคยได้ยินมาแล้วว่าผมเป็นคนยังไงงั้นผมก็ไม่ต้องพูดไร้สาระอะไรมากมายอีกพวกคุณมีใครอยากแอบอู้เหมือน2คนนี้ใช้ลูกไม้เล็กๆมีชีวิตไปวันๆผมแนะนำให้พวกคุณรีบออกไปโดยเร็วเพราะคนแบบนี้ไม่ได้ใบประกาศนียบัตรแน่นอนในเมื่อไม่มีใครไปนั่นก็หวังว่าพวกคุณทุกคนจะเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ดีในตัวในเมื่อเลือกมาที่นี่แล้วงั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่นี่เชื่อฟังคำสั่งเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจหรือยังเข้าใจค่ะวันนี้ตอนบ่ายหนึ่งในพวกคุณมีคนออกจากค่ายโดยพลการใครเจ๋งขนาดนั้นเนี่ยอาถรรพ์มากด้วยคนนี้คือใครไม่สำคัญที่สำคัญคือพวกคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้พวกคุณทุกคนต้องได้รับการลงโทษเพราะว่าคนคนนี้เมื่อกี้รวมตัวสายไป10นาทีพวกคุณทุกคนต้องวิ่ง15รอบไม่ทันช่วงว่างจริงเนี่ยซ้ายหันออกวิ่งปฏิบัติแล้วเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้มากรักษาระยะห่างหน่อยโซเชียลดิสแท็กซิ่งรู้จักไหมฉันทนไม่ไหวแล้วปอนนั้นไม่ไหวแล้วผู้ชายอกสามศอกวิ่งแค่นี้ก็หมดสภาพซะแล้วถ้าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยจะเป็นคนอื่นช่วยคุณหรือคุณช่วยคนอื่นกันแน่ถึงตอนนั้นแม้แต่มีดผ่าตัดก็ยังถือไม่นิ่งถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราจะรับผิดชอบไหวเหรอวิ่งต่อไปตอนนี้พวกคุณรู้ว่าร่างกายตัวเองแย่มากแค่ไหนแล้วใช่ไหมป้าแล้วมาทั้งหมดลุกขึ้นลุกแล้วอะไรเนี่ยไหวแล้วนะลุกยากเลยยังไม่หายเมื่อยเลยสถานที่เกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่พวกเราตำรวจรักษาความปลอดภัยตำรวจติดอาวุธนักดับเพลิงสิ่งที่มีคือพละกำลังแต่พวกเราขาดความรู้ในการรักษาอย่างมืออาชีพแต่หมออย่างพวกคุณกลับตรงกันข้ามกับพวกเราสิ่งที่พวกคุณขาดมีเป็นความสามารถในการปรับตัวและความแข็งแรงของร่างกายในสถานการณ์ที่รุนแรงแค่นั้นการฝึกซ้อมของพวกเราก็เพื่อเลือกคนเก่งที่มีความสามารถที่สำคัญ2อย่างนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้คนได้มากขึ้นพวกคุณไม่ได้มาเที่ยวเล่นวันนี้มีคนบอกว่าการฝึกอบรมของพวกเราเป็นรูปแบบนิยมงั้นก็ดีตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกเราจะเริ่มการฝึกที่แท้จริงทั้งหมดแถวตรงลำบากทุกคนแล้วแยกย้ายโอ้ยเดี๋ยวครับนี้แหละปรบมืออยู่คนเดียวลากฉันไปด้วยค่อยๆมานะ
ฉันยังว่าทำไมเป็นคนดีขนาดนั้นแถมยังให้ฉันติดรถไปด้วยอีกนี่ที่แท้คืออะไรขุดหลุมไม่รอฉันกระโดดลงไปชัดๆก็บอกแล้วว่าให้ระวังหน่อยยังถูกเขาเจออีกครูฝึกสู้คนนั้นก็เหมือนกันทำไมถึงไม่รู้เลยนะว่าหายไปคนนึงน่ะแล้วยังออกไปเจอสิงค์ข้าเลยอีกนั่นเท่ากับชนเข้ากับปากกระบอกปืนเลยนะข่าวลือมักมีมูลเรื่องนี้ฉันออกจากค่ายโดยพลการคือฉันผิดแต่ว่าทั้งที่เขาสามารถเปิดโปงฉันได้ตั้งแต่แรกแท้ๆใช่ไห มยังจะเสแสร้งส่งฉันให้ออกไปอีกแล้วก็ถือโอกาสไปแอบฟังข้อมูลมาแล้วย้อนมาโจมตีพวกเราภายนอกเป็นคนดีแต่ข้างในคิดร้ายชัดๆภายนอกดูเป็นคนดีแต่ข้างในคิดร้ายสุดเธอคิดดีกว่านะว่าเธอจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงอะไรเขาลงพ่อฉันแล้วไม่ใช่เหรอยังต้องทำไงอีกนี่เธอลืมแล้วเหรอที่รุ่นพี่คนนั้นในแผนกเราไม่ได้ไปประกาศไปน่ะหรือว่าเธออยากจะกลายเป็นคนแรกที่ไม่ได้ไปประกาศของโรงพยาบาลเหรินซิงไม่ได้ก็ไม่ได้สิเฮ้ยนี่ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งหาทางช่วยตัวเองจะสุขกว่านะครูฝึกสิงขอโทษนะคะยกโทษให้ฉันได้ไหมไม่ถูกครูฝึกสิงขอโทษนะคะยกโทษที่ฉันได้ไหมคะครูฝึกสิงคุณช่วยรับคำขอโทษของฉันด้วยนะคะไม่ถูกสิครูฝึกสิงขอโทษนะคะขอโทษนะคะฉันทำผิดไปแล้วครูฝึกสิงฉันทำผิดไปแล้วฉันทำผิดยกโทษที่ฉันได้ไหมคะฉันรับการลงโทษได้ทุกอย่างเลยค่ะครูฝึกสิงเป็นโจรเหรอหลับๆล่อๆอยู่ได้มีคาใช่ไหมใช่ค่ะมอมีก่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้คิดว่าผมควรจัดการยังไงฉันรู้ว่าฉันทำผิดคุณจะลงโทษยังไงก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกจากค่ายโดยพลการต้องถูกไล่ออกร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอครูฝึกสิงฉันไม่มีวิธีแล้วจริงๆฉันถึงไม่ได้ขอลาคุณรู้ว่าฉันพูดถูกทั้งหมดแต่คุณอย่าปลดฉันออกได้ไหมคะอยู่ที่นี่เหตุผลส่วนตัวของคุณไม่สามารถเรียกว่าเหตุผลได้เข้าใจไหมหัก30คะแนนบันทึกความผิดใหญ่ถ้ามีอีกครั้งแค่ครั้งเดียวไล่ออกทันทีขอบคุณค่ะครูฝึกขอบคุณนะผมจะพูดไปจบวันนี้หลังฝึกเสร็จล้างห้องน้ำด้วยได้ค่ะทุกห้องหรือเปล่าคะทุกห้องมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาค่ะฉันจะต้องล้างให้สะอาดแน่นอนค่ะไปได้แล้วขอบคุณค่ะครูฝึกคุณหน่วยสวัสดิ์ที่เคารพก่อนอื่นขอให้คุณรับการแสดงความนับถืออย่างสูงจากฉันขอบคุณที่คุณปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตที่ร้านจิวเวลรี่ใช้ชีวิตปกป้องพวกเราแม้ว่าจะเหมือนฝันร้ายแต่ขณะเดียวกันฉันก็โชคดีอยู่ที่นี่ได้แสดงความขอบคุณต่อคุณอีกครั้งมีค่ะจับมันให้แน่นผมจะพาคุณออกไปจากนั้นล่ะเปลี่ยนสถานที่ให้ระเบิดฉันตายเหรอคุณจะไม่ตายผมจะพาคุณไปที่จุดกู้ระเบิดกรุณาอย่าเข้าใช
ี่ของเรามีคุณน้าอายุน้อยหน้าตาดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะเนี่ยอย่าพูดมั่วเขาเป็นนักเรียนที่มาฝึกอบรมอ๋องั้นก็ถูกทำโทษมาล้างห้องน้ำสินะทำไมคุณไม่เข้าไปล่ะข้างในมีคนสีหน้าคุณนี่คงไม่ใช่ว่ามีความคิดแง่ลบกับการล้างห้องน้ำหรอกนะทำไมคุณว่างขนาดนี้เนี่ยฉันล้างห้องน้ำฉันจะมีความคิดแง่ลบอะไรหรอกนี่ผมที่แท้ข้างในคือผู้กองสิงห์นี่เองไม่สิฉันวางป้ายกรุณาอย่าเข้าใช้ไว้แล้วไม่ใช่เหรอทำไมคุณยังเข้าไปอีกผมไม่ได้ใช้ซะหน่อยไม่ได้ใช้แล้วคุณเข้าไปทำไม ใช่ครับพี่ไม่ได้ใช้แล้วพี่เข้าไปทำไมเหรอว่างมากเลยเปล่าครับคุณใช้เสร็จหรือยังฉันจะทำความสะอาดต่อลีเนียนมาครับ5กิโลเมตรอ๋อยกน้ำหนักครับไปรีบไปรีบไปคิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะใครใช้ให้ปากเสียผมแค่ดูว่าคุณล้างได้สะอาดไหมไม่ได้ใช้จริงยุ่งไม่เข้าเรื่องหนึ่งนาทีก่อนฉันเพิ่งทำความสะอาดห้องน้ำชายทั้งหมดในฐานีเสร็จฉันไม่รู้ว่าทำไมที่นี่ถึงมีห้องน้ำชายเยอะขนาดนี้คืนยังไม่ไปอาบน้ำไม่มีน้ำร้อนแล้วนะประตูจะปิดแล้วห้องอาบน้ำนี่ครูฝึกสิงฉันไม่ได้ชื่อนี่ฉันชื่อหมีค่ะทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จแล้วอย่ามีเรื่องอะไรอีกค่ะผมเคยบอกว่าทำความสะอาดแค่ห้องน้ำเลยห้องอาบน้ำก็ล้างด้วยยังต้องล้างห้องอาบน้ำด้วยเหรอคุณจะจบไหมเนี่ยทำไมไม่พอใจเหรอพอใจค่ะพื้นถูให้สะอาดทั้งหมดล้างเสร็จล็อกประตูด้วยเธอทำความสะอาดเสร็จคงอาบน้ำต่อเลยมั้งหน่วยจู่โจมพลพยัคฆ์ผู้กองสิงห์คนเขียนบทของสถานีโทรทัศน์จะมาสัมภาษณ์บอกจะถ่ายภาพโปรโมทภาพลักษณ์ไม่ใช่เหรอนายไปเถอะฉันต้องนำฝึกนะฉันนำฝึกนายไปสัมภาษณ์ตอนแรกนายไม่ได้พูดอย่างนี้นี่ผู้กองอย่างฉันเปลี่ยนคำสั่งไม่ได้หรือไงอ่ะนายไปครับผมในป่าบนเขาตอนที่ดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉินส่วนมากพวกเราจะใช้เปลหามช่วยเหลือฉุกเฉินประเภทนี้ตอนที่ค่อนข้างสำคัญก็คือเข็มขัดป้องกันไม่กี่เส้นนี้เข็มขัดป้องกันต้องมัดให้ดีเพื่อป้องกันเหตุการณ์ถลายไปด้านข้างหรือด้านหน้าที่จะเกิดขึ้นได้มีคาขอความร่วมมือหน่อยร่วมมือยังไงคะนอนลงสู้ๆนะเป็นตัวนายตัวแทนได้ตายสมใจยืดเท้าให้ตรง
เหมือนนะเนี่ยนิ่งมากมือยกขึ้นมานั่นไงล่ะแข็งทื่อเหมือนไงเอามือลงได้หรือยังคะได้แล้วดูเข้าใจหรือยังผู้หญิงลองก่อนแกออกเริ่มใหม่มาเขาตั้งใจแกล้งฉันยังคิดว่าเขาใจดีให้ฉันไปอาบน้ำจนโง่ชะมัดเลยอาบน้ำเหรอเปล่าฉันว่าเธอกับเขาเนี่ยดวงชงกันแท้ๆเลยใช่เลยมีข่าวฉันว่าวันนี้เธอควรเป็นชื่อเป็นมีข้าเลยพระศัตรูปราบกับข้าเลยนะจอมแม่เลยปราบจนเขาอะไรนะเดินขึ้นบันไดก็สะดุดเดินปีนเขาอะไรก็หกล้มแล้วก็ดื่มน้ำก็สำลักกินข้าวก็กินไม่อิ่มสิงข้าเลยอะไรสิงข้าเลยมีข้าเลยปราบตลกไหมตลกไหมล่ะฉันจะพูดให้เธอฟังทุกวันเลยไม่รู้ว่าอีกเดี๋ยวจะฝึกอะไรถ้าสระผมตอนนี้เลยเหรอฉันล้างห้องน้ำรู้สึกว่าตัวเองเหม็นมากงั้นเธอสระไปแล้วกันขอบคุณนะได้แล้วล่ะขอโทษค่ะครูฝึกสิงขอโทษนะคะการฝึกตอนบ่ายจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวครับค่ะขอโทษค่ะครูฝึกสิงห์ไม่เป็นไรคุณรู้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแน่นอนใครจะรู้ล่ะลุกขึ้นเดี๋ยวฉันก็จะไปแล้วค่ะไม่เจอคนละโชคร้ายแบบนี้เนี่ยเฮ้ยฐานฝึกหน่วยสว่างจะเข้าไปตามใจไม่ได้นะครับฉันรู้ว่าเข้าไปตามใจไม่ได้เพราะงั้นก็เลยส่งพี่ชายมารับฉันไม่ใช่เหรอฮะฉันไงฉันคือคนเขียนบทของสถานีโทรทัศน์ด่วนชิงเซี่ยเราเคยเพิ่มเพื่อนในวีแชทกันด้วยใช่เหรออ๋อภาพคุณที่แต่งจนผมแทบดูไม่ออกเลยนะครับผมหมายถึงรูปดูดีมากนะครับจะบอกว่าตัวจริงฉันขี้เหร่เหรอสวัสดีครับผมชื่อสู้หวนปอยินดีต้อนรับคุณมาสัมภาษณ์ฉันด้านในเลยครับผมช่วยคุณถืออุปกรณ์นะไม่ใช่อุปกรณ์ของฉันแต่เป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยคุณมาแค่3วันไม่ใช่เหรอมีปัญหาเหรอคะไม่มีครับไม่มีรอเดี๋ยวได้ครับไปกันที่นี่ที่ไหนคะที่นี่คือหอพักในโรงเรียนตำรวจครับตอนนั้นก็คือที่ที่คุณจะพักถึงแล้วครับอ
ไปเถอะครับอีกเดี๋ยวอยู่แล้วไม่ชินมีอะไรที่ต้องการคุณบอกผมโดยตรงได้เลยตายแล้วฉันว่าจะเตือนคุณซิปเนี่ยมันมีปัญหาต้องระวังเอ้าเรื่องนี้ทำไมคุณไม่พูดแต่แรกล่ะให้ดิคุณขอโทษนะครับผมเก็บให้คุณเองแล้วกันคุณว่าคุณเฮ้ยคุณอันนั้นบีบแล้วจะเสียทรงนะฮะเฮ้ยยังไม่วางอีกเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจมาผมช่วยคุณเก็บเองมาลูกแม่หมดกันไอเชดโดเดนิวนุชของฉันยังไม่ทันได้ใช้ก็แตกเป็นสภาพนี้แล้วจะเป็นลมขอโทษครับผมชดใช้ให้คุณอันนึงในประเทศหาซื้อไม่ได้ฉันเพิ่งฝากเพื่อนซื้อมาเฮ้ยได้ผมช่วยคุณเอากระเป๋าเดินทางเข้าไปก่อนละกันเลหามแกว่งลงโทษวิ่ง20รอบหนุ่มต่อไปโอ้ยโหดอ่ะผู้คนเจ็บไม่ถูกหลักลงโทษวิ่ง20รอบมาหนุ่มต่อไปเฮ้ยเอ้าอย่างแรงเละโอ้ยหนุ่มต่อไปหนักใจต้องไม่พลาดต้องไม่พลาดเนียนมากใช้ได้ใช้ได้ฉันตกใจแทบตายด้วยดีด้วยดีกลุ่มสุดท้ายไม่ผ่านตอนบ่ายลงโทษทุกคนวิ่ง20รอบทำไมคะครูฝึกสิงคุณมีความเป็นมืออาชีพหรือเปล่าเลหามพวกเราไม่มีปัญหาคนเจ็บก็ไม่มีปัญหาทำไมไม่ผ่านแล้วคะเพราะว่าคุณมีความแค้นส่วนตัวกับฉันคุณก็เลยทำให้พวกเราทั้งกลุ่มไม่ผ่านไม่ได้นะคะคุณคิดว่าคุณผ่านเหรอผ่านแน่นอนค่ะลีเนียนหมู่นิรภัยนะเพื่อนดีๆนะค่อยๆลงนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวขวดน้ำไปให้อยากได้อะไรบอกแม่ดูเป็นการให้กำลังใจที่ดีมากไหวไหมเสียววับเสียววับอย่าขาดเชียวรอดไหมรอดไหมส่งแล้วไม่รู้ว่าน่าจะรอดไม่ลงปวดน้ำแล้วตอนนี้คุณคิดว่าพวกคุณผ่านได้ไหมไม่ผ่านค่ะตำแหน่งที่พวกเรามัดต่ำไปหน่อยทำให้ลำตัวส่วนบนไม่มั่นคงถ้าไม่ได้โหมดนิรภัยแล้วก็หัวฉันตอนนี้อาจจะแตกไปแล้วก็ได้จุดที่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือฉุกเฉินก็คือห้ามให้คนเจ็บได้รับบาดเจ็บเป็นครั้งที่สองแต่พวกคุณกลับส่งเขาจากโลกนี้ไปดังนั้นก็เหมือนที่ผมพูดทุกช่วงล้วนมีความสำคัญจำเป็นต้องฝึกซ้ำๆยอมรับได้ไหมยอมรับยอมรับก็รับบทลงโทษแยกย้ายครูฝึกสิงค่ะหมวกนิรภัยค่ะขอโทษนะคะมือฉันสั่นถือไม่ดีมือของหมอศัลยกรรมจะสั่นไม่ได้บ่ายสองมาฝึกเดียวกับผมมือของหมอศัลยกรรมจะสั่นไม่ได้ฉันควบคุมไม่ได้เจ้านี่
คือรถยกขึ้นของพวกเราคลองตรงนี้จะเลื่อนขึ้นมาได้เป็นประโยชน์กับมือซุ่มยิงของเราในการสังหารผู้ต้องสงสัยที่ทำผิดรถคันนี้น่าสนใจมากมันคือรถยืดหดคันหนึ่งคลองตรงนี้จะยืดออกได้ยาวมากปกติจะใช้บนสะพานเข้าใจค่ะดูได้ไหมคะได้สิครับพวกเราดูรถคันต่อไปกันค่ะไปครับนี่คือยานรบหุ้มเกราะกันกระสุนระดับ3ตัวรถจะมีรูให้ยิงด้านบนมีป้อมปืนหมุนได้ตัวเรียกใช้งานการช็อตไฟฟ้าปล่อยแก๊สน้ำตาขึ้นไปดูได้ไหมคะได้ครับคุณต้องระวังหน่อยนะนี่คือการปรับขึ้นลงแบบอิสระของกล้องวงจรปิดรับประกันว่าหน่วยจู่โจมของเราไม่ต้องลงจากรถก็ควบคุมสังเกตและยิงปืนด้านนอกได้พวกเราไปดูรถข้างหน้ากันครับสวัสดีค่ะผมคือเศร้าวิหารหมอเศร้าเหรอคะคืออย่างนี้นะเพื่อนที่เป็นหมอคนหนึ่งของผมที่ต่างประเทศกำลังศึกษาทดลองตัวอย่างโรคนี้ของเยสซิลมันอยู่ผมส่งข้อมูลบางส่วนไปให้เขาแล้วแต่เขาให้ผมเพิ่มเติมบางอย่างอีกดังนั้นตอนบ่ายคุณสะดวกพาเยสซิลมันมาที่โรงพยาบาลเราสักรอบไหมไม่มีปัญหาค่ะได้ครับเขามีคนในครอบครัวที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาไม่มีค่ะคนในครอบครัวเขาอยู่ที่บ้านเกิดมนฉันกับเขาอยู่บ้านเกิดเดียวกันเพื่อจะรักษาโรคเขาถึงมาที่นี่ค่ะฉันพักอยู่ด้วยกันกับเขางั้นคุณก็มากับเขาก็แล้วกันคุณเป็นหมอและเป็นเพื่อนเขาด้วยถ้าอยู่ด้วยเขาคงสบายใจขึ้นบ้างค่ะฉันจะไปทันทีเลยค่ะค่ะผู้กองสิงห์ฉันมีธุระค่ะนี่มีคาเป็นบ้าเหรอเนี่ยนี่คือหมวกกันกระสุนอันนี้ใช้มองตอนกลางคืนนี่ใช้ทำอะไรล่ะคะนี่กล้องอินฟราเรดใช้ตรวจสอบผ่านวิดีโอแบบยืดหดได้ปกติใช้ในที่ใหญ่ๆตรวจสอบพวกสถานที่แล้วก็เป็นรถที่ไปตอนกลางคืนได้ด้วยนี่เครื่องมือถ่ายภาพอย่างนึงอันนี้หยิบขึ้นมาดูได้ไหมคะได้ครับอันนี้น่าสนใจมากเหมือนตุ๊กตาล้มลุกหลังโยนออกไปกล้องมันจะเงยขึ้นตลอดภายในระยะ100เมตรสามารถส่งภาพและเสียงกลับมายังเทอร์มินอลของเราได้ทันเวลาเยี่ยมมากเลยกล่องใหญ่ขนาดนี้คืออะไรล่ะคะนี่คือเครื่องปีนไฟฟ้าปกติใช้ในการข้ามสิ่งกีดขวางปีนขึ้นตึกช่วยชีวิตคนเจ็บตรงบันไดด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งโดยเฉพาะ นี่คืออะไรเหรอนี่คือถุงมือยุทธวิธีใส่แบตเตอรี่ลิเธียมทำให้ผู้ต้องสงสัยสูญเสียกำลังต่อต้านไปในช่วงพริบตาคุณอยากลองดูหน่อยไหมได้ค่ะเป็นอะไรครับมิทุล่าหรือไม่มีค่ะขอบคุณนะคะหมอเศร้าที่ช่วยพยายามให้เสี่ยวมานได้โอกาสครั้งนี้มาชีวิตต่อให้มีความหวังแค่นิดเดียวก็ไม่ควรจะถูกทิ้งไปผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันหมอเศร้าคะเอ๊ยมาแล้วเหรอครับมานั่งครับไม่ต้องระวังเกินไปนะไม่เป็นไรครับผมคือเศร้าอีหานรายงานการตรวจนี้ของคุณผมดูแล้วไม่ต้องให้ผมพูดอะไรมากคุณน่าจะรู้อาการป่วยของตัวเองว่าเป็นยังไงวันนี้ที่ให้คุณมามีบางเรื่องอยากคุยกับคุณหน่อยดูความคิดเห็นของคุณคือแบบนี้นะครับสถาบันการแพทย์ของผมน่ะตอนนี้กำลังบุกเบิกและดำเนินการใช้ยาตัวใหม่ชนิดหนึ่งในการรักษาตอนนี้ถึงช่วงที่3แล้วผลลัพธ์ของยาเห็นได้ชัดมากที่สำคัญคือระงับและลดอัตราการกำเริบของเนื้องอกกลิโอมาลงได้รวมทั้งวิธีการใช้ที่สอดคล้องกับยาตัวใหม่จะมีการรักษาต่อเนื่องแต่ตลอดทั้งกระบวนการต้องดำเนินการที่ต่างประเทศที่ผมอยากพูดตอนนี้คือผมช่วยช่วงชิงโอกาสนี้มาให้เขาได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะหมอเศร้ามีเรื่องลำบากใจไหมครับเป็นอะไรไปเธอกลัวค่าใช้จ่ายจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมในส่วนของค่าใช้จ่ายนี้เนื่องจากเป็นการศึกษาทางการแพทย์สามารถลดหรือยกเว้นได้แต่ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตต้องจัดการเอง
ไม่เป็นไรลดเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วหมอเศร้าคะคุณช่วยฉันช่วงชิงมาได้ฉันก็ซาบซึ้งมากแล้วค่ะเธอคิดอะไรเนี่ยเธอต้องคิดหาวิธีไปให้ได้เงินน่ะฉันยืมพ่อกับแม่ฉันได้ฉันคิดดูอีกหน่อยแล้วกันตอนที่เธอจะซื้อข้อมูลเอกสารเธอยังจ่ายค่าเช่าไม่ไหวเลยเธอยังไม่เอ่ยปากขอพ่อแม่จะยืมเงินพ่อแม่เธอเพื่อฉันได้ยังไงนี่มันคนละเรื่องกันเธอไม่ต้องสนใจแล้วจัดการได้แน่ขอบคุณนะคะหมอเศร้าส่งไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยเฮ้ยกันด้วยกันด้วยกันด้วยนั่นละระวังนะไปไปทางนั้นไปเฮ้ย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 
ผมไม่มั่นใจว่าคุณจะทำการเลือกแบบไหนออกมาถ้าทุกคนล้วนสามารถพูดเหตุผลกับผมได้แล้วก็งั้นคำสั่งก็เป็นแค่คำพูดไร้สาระฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันพูดอะไรล้วนผิดไปหมดแต่ที่ฉันมาไม่ใช่แค่หวังเพื่อใบประกาศนียบัตรฉันอยากเรียนรู้อะไรบ้างจริงๆตั้งแต่อยู่มหาลัยฉันก็เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินแบบนี้ฉันหวังว่าฉันจะสามารถไปช่วยบางคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่ต้องการให้ฉันช่วยเหลือได้ฉันหวังจริงๆว่าสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จะสามารถช่วยคนอื่นได้คุณไม่เหมาะสมฉันไม่มีทางไปนะแล้วแต่คุณมีผมอยู่คุณจะคิดจะได้จบเลยฉันไม่ได้มาเพื่อใบประกาศนียบัตรนะสักหน่อยมิคาเธออยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันมาถ่ายภาพโปรโมทนะนี่เป็นอะไรไปเนี่ยฮะเอาละไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องรอห้องน้ำชายตอนนี้รู้ว่าฉันยากลำบากแค่ไหนแล้วใช่ไหมฮะเกมนี้ของฉันน่ะยิ่งถึงช่วงหลังๆแต่ละด่านยากขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะก็ยังมีคนรักอยู่ไม่ใช่เหรอเธอว่าทำไมเขาถึงทำให้ฉันลำบากไปทั่วเลยล่ะเฮ้ยท้าทายความยากระดับสูงชีวิตถึงจะมีความหมายไม่ใช่เหรอฉันพูดจริงจังกับเธออยู่นะผู้ชายน่ะถ้าหน้าตาหล่อก็มองข้ามนิสัยเขาได้รวนชิงเสียเธอนี่เกินเยียวยาแล้วจริงๆอ๋อไม่ใช่สิเธอไม่เอาใบประกาศนียบัตรนั่นแล้วทำไมยังทนลำบากอยู่ที่นี่อีกล่ะฉันพอใจเพราะอยู่ต่อคงได้เรียนรู้อะไรไว้ใช้ในอนาคตบ้างเฮ้ยถ้าถูกไล่ออกแล้วนะก็อย่าล้างห้องน้ำอยู่เลยนะเฮ้ยอย่าสิพูดเป็นเรื่องไปฉันไม่อยากให้คนคนนั้นหาข้ออ้างอะไรมาไล่ฉันออกไปได้อีกเฮ้ยแต่จะว่าไปนะวันนี้ฉันน่ะเห็นพวกเขาฝึกมาทั้งวันลำบากมากจริงๆอ่ะเธออยากทรมานขนาดนั้นเลยเหรอฉันตั้งใจอยากอยู่ต่อจริงๆเรื่องวันนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันรู้
เข้าใจเธอเดิมทีคิดว่าสาบานอย่างจริงใจในการมาฝึกที่นี่จากนั้นก็สามารถไปทีมช่วยเหลือฉุกเฉินได้แล้วคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกเดิมทีคิดว่าเสี่ยวมันมีทางช่วยแล้วสุดท้ายก็ยังเป็นปัญหาเรื่องเงินอีกทำไมไม่มีสักเรื่องที่ได้ดั่งใจฉันเลยพอแล้วสุภาษิตพูดไว้อย่างดีก่อนรถจะถึงเขาย่อมมีทางต้องมีทางแก้แน่นอนโทรศัพท์ฉันสวัสดีค่ะหมอเศร้าจริงเหรอคะดีมากมากเลยค่ะได้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 ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วเจอกันค่ะหมอเศร้าบอกว่าหากองทุนการกุศลที่หนึ่งเจอแล้วจะช่วยเสี่ยวหมันออกเงินส่วนหนึ่งอย่างนี้ฉันไปยืมเงินพ่อแม่ฉันอีกนิดหน่อยก็จะช่วยเสี่ยวหมันได้แล้วจริงเหรอฉันบอกแล้วไงฉันบอกแล้ววันนี้น่ะเธอไม่ได้ถูกว่าเสียเปล่าแล้วใช่ไหมฉันอยากทำความสะอาดพื้นอีกหลายๆวันเลยวันนี้คือการฝึกในป่าทุกกลุ่มจะมีทีมตำรวจพิเศษของพวกเราหนึ่งคนร่วมฝึกซ้อมด้วยตอนนี้คนที่ผมเรียกชื่อให้เข้าแถวตามกลุ่มย่อยเจ้าชิงชิงมาค่ะเนี่ยเซียวฮุยมาครับหลิวหลงมาครับกงหนิงมาค่ะหวังอีมาครับเจ้าเสี่ยวจื้อมาครับอีหวนเจียนมาค่ะจางถงมาครับกัวเหลียงมาครับหลี่ซินหยวนมาครับแย่อันฉีมาครับทั้งหมดเท้าตรงมองขวาปฏิบัติมองตรงปฏิบัติตามระเบียบพักแถวตรงขวาหันเดินหน้าปฏิบัติตามติดหน่อยก็คือครูฝึกสิงค่ะคือว่า从现